Aku tumus kola. Hai. Kit. So many item have. Some more item have. All in your language, what do you call? All in. All in. What do you call in your language? Bangla language. Malta. Huh? Malta, Malta. Manta. And papaya. Yeah. What do you call papaya? Pepe. Pepe. Pepe, kola, manta, tomut, angkun. Salap. Salap. Okay. What, nah, yeah? When you going to start? 6 o'clock? 7, 8. Ah, 7. First time. อันนี้เขาเรียกดอมิทอรี่นะฮะซึ่งก็เป็นที่พักคนงานนะครับคนงานบังกลาเทศนะครับก็มาอยู่ร่วมกันที่นี่ครับมาทำงานที่สิงคโปร์ก็มาอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับแต่วันนี้น่าจะเป็นเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนรอมฎอนนะครับเป็นช่วงถือศีลอดนะฮะก็เลยตอนเย็นก็จะมีการกินอาหารร่วมกันนี่ก็คือเจ้าหน้าที่เตรียมอาหารนะฮะอาหารก็ตักไปทางผลไม้นะฮะก็มีมะละกอมีองุ่นมีกล้วยมีส้มมีแตงโมแล้วก็เป็นอาหารคาวนะซึ่งทำมาจากคล้ายๆเม็ดถั่วอะไรสักอย่างพอดีว่ามาเดินออกกำลังกายนะฮะมาเดินเรียกเหงื่อนะครับก็ผ่านมาเจอนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกตาดีนะครับเราจะรอดูนะฮะว่าช่วงที่เขารับประทานอาหารกันช่วงที่เขากินกันนะฮะจะเป็นยังไงนะบรรยากาศจะเป็นยังไงแต่ว่าต้องรออีกสักพักนะก็เมื่อกี้เขาบอกประมาณทุ่มนึงนะฮะอันนี้คือหน้าตาอาหารนะฮะรวมทั้งหมดนะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีน้ำผาลำแล้วก็มีน้ำส้มเพิ่มเข้ามาฮะ That one what? This one fried rice. Oh, buffet rice. What do you call buffet or buffet rice? Buffet rice, huh? Okay, แล้วก็มี buffet rice นะฮะก็คือเหมือนกับเป็นข้าวตอกนะฮะ Give festival. This what festival?Ramadan. Ramadan. Today Ramadan. First day or first week or what? Ramadan second week. Second week. How long? One month. This one second week. This week second week. Oh, start one week already. Now second week already. Okay. Another two week. Okay. Another 2 week. ครับ Very nice moment. Later China bot come also.Oh, here we come also. China bot is a Muslim or no? No Muslim. No Muslim, huh? But he joy. He like to joy, huh? Balo kawai, huh? Kawai. Kup balo. Huh? Think I say? Okay.One set two men, huh? Ekta set dui manush. Na dui manush. Thik ase. Ekta plate dui manush. Ah. Okay. Thik ase, huh? No problem. Chamo chanai. Yeah. Chet. Take a say. Okay, ครับตอนนี้ก็เริ่มออกตัวแล้วครับก็เริ่มรับประทานอาหารกันแล้วนะฮะเท่าที่สังเกตนะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มด้วยของหวานนะฮะเริ่มจากอินทผลัมนะก็
็คงจะอดอาหารมาทั้งวันนะฮะก็คงเริ่มด้วยอาหารที่มีน้ำตาลนะฮะเพื่อให้เรียกความสดชื่นบางคนก็น้ำส้มเลยฮะโอเคโน้ตผมเทคดื่มน้ำก่อนนะน้ำส้มก่อนบางคนจะกินกล้วยก่อนบางคนจะกินมะพร้าวลำนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงคือเริ่มต้นจากอาหารที่ให้น้ำตาลก่อนนะฮะคือเริ่มจากพวกผลไม้ก่อนแล้วก็เครื่องดื่มที่ให้น้ำตาลเป็นภาพที่แปลกตานะครับหาดูได้ไม่ง่ายนะฮะก็เลยเก็บภาพมาฝากกันนะครับสำหรับตึกนี้นะครับก็เรียกว่าโดมิทอรี่นะฮะโดมิทอรี่ก็คือเป็นที่พักของคนงานนะครับที่สิงคโปร์จะมีไอ้โดมิทอรี่พวกนี้เยอะมากมีด้วยกันหลายแห่งซึ่งแต่ละจุดก็จะมีคนงานอยู่ด้วยกันหลายร้อยคนนะตึกหนึ่งหรือโดมิทอรี่หนึ่งก็จะมีคนงานหลายร้อยคนด้วยกันอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปดูในห้องมาภายในห้องก็ค่อนข้างจะแออัดอยู่กันแออัดเป็นห้องพัดลมครับ you put a what a puppet อะ puppet on top เลยได้นะฮะ puppet ไหม puppet ไหมฮะอ๋ออะไรนี่อะ see good puppet then นะก็คือโรยข้าวตอกเข้าลงบนในไอ้เจ้าอาหารคาวของเขาซึ่งก็จะเป็นถั่วอะไรสักอย่างนะครับกินได้มือน่าอร่อยแค่เมื่อสักครู่คุยกับเขาบอกว่าหลังจากกินเสร็จแล้วก็จะทำการสวดมนต์นะครับโอเคหลังจากที่กินเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ทยอยกันมาล้างมือล้างไม้ล้างปากเขาบอกว่าหลังจากกินเสร็จก็จะมีการสวดมนต์มีการเปรย์นะฮะหลังจากนั้นก็อีกหนึ่งชั่วโมงก็จะมีการสวดมนต์อีกครั้งหนึ่งนี่คือหน้าตาของรถที่รับส่งพนักงานนะฮะรับส่งคนงานไปตามสายงานต่างๆนะครับ
Allah'a emanet olun.